ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาผู้ประกอบด้วยองค์สามประการย่อมถึงความมีโภคทรัพย์มากมายเหลือเฟือไม่นานเลยองค์สามประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาในโลกนี้เป็นคนที่มีตาดี1มีธุระดี1ถึงพร้อมด้วยบุคคลที่จะเป็นที่พึ่งได้1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่าเป็นคนมีตาดีอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาในโลกนี้ย่อมรู้สิ่งที่จะพึงซื้อขายว่าสิ่งที่พึงขายนี้ซื้อมาเท่านี้ขายไปเท่านี้จักได้ทุนเท่านี้มีกำไรเท่านี้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่าเป็นคนมีตาดีด้วยอาการอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่ามีธุระดีอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาในโลกนี้เป็นคนฉลาดที่จะซื้อและขายสิ่งที่ตนจะพึงซื้อขายดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่าเป็นคนมีธุระดีด้วยอาการอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคนซึ่งจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาในโลกนี้อันคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่งผู้มีทรัพย์มากมีโภคะมากทราบได้เช่นนี้ว่าท่านพ่อคาผู้นี้แลเป็นคนมีตาดีมีธุระดีสามารถที่จะเลี้ยงบุตรภรรยาและใช้คืนให้แก่เราตามเวลาได้เขาต่างก็เชื้อเชิญพ่อคานันด้วยโภคะว่าแน่ท่านพ่อคาผู้สหายแต่นี้ไปท่านจงนำเอาโภคะไปเลี้ยงดูบุตรภรรยาและใช้คืนให้แก่เราตามเวลาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบุคคลซึ่งเป็นที่พึ่งได้ด้วยอาการอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาผู้ประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลย่อมจะถึงความมีโภคะมากมายเหลือเฟือไม่นานเลยฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการฉันนั้นเหมือนกันย่อมถึงความเป็นผู้มากบุญไพบูลย์ในกุศลธรรมไม่นานเลยธรรมะสามประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีจักษุ1มีธุระดี1ถึงพร้อมด้วยภิกษุพอจะเป็นที่พึ่งได้1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีจักษุอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีจักษุอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีธุระดีอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบักบั่นมั่นไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีธุระดีอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยภิกษุพอจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาแล้วไต่ถามสอบสวนว่าท่านผู้เจริญพระพุทธพจน์นี้อย่างไรความแห่งพระพุทธพจน์นี้อย่างไรท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่เปิดเผยย่อมทำธรรมะที่ยังมิได้ทำให้ตื่นแล้วให้ตื่นและย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมิใช่น้อยแก่ภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยภิกษุพอจะเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการนี้แลย่อมถึงความเป็นผู้มากมูลไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่นานเลย